SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบอาณาจักรที่เขตแดนล้อมไม่รอบเราได้เห็นแล้วว่าเส้นเขตแดนที่สยามแดงปิดพูดกันอยู่นั้นเป็นคนละเรื่องกันสำหรับคนสมัยใหม่และน่าจะรวมถึงชาวอังกฤษในเรื่องนี้ด้วยเส้นเขตแดนของประเทศเป็นสิ่งที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไปนักภูมิศาสตร์การเมืองได้ให้คำจำกัดความเส้นเขตแดนไว้ว่าเส้นเขตแดนระหว่างประเทศดำรงอยู่ณจุดบรรจบระหว่างดินแดนของรัฐที่อยู่ติดกันมีความสำคัญเป็นพิเศษในการกำหนดขอบเขตของอำนาจอธิปไตยและกำหนดรูปทรงของพื้นที่ของภูมิภาคการเมืองหนึ่งๆเส้นเขตแดน Boundary ได้รับการอธิบายอย่างรวมๆว่าเป็นเส้นทอดยาวต่อเนื่องกันไป Liner แต่ที่จริงเส้นเขตแดนเกิดขึ้นตลอดแนวดิ่งขึ้นไปในท้องฟ้าของจุดบรรจบระหว่างอธิปไตยของรัฐหนึ่งๆกับอีกรัฐที่ตัดกับพื้นผิวโลกในทางตรงกันข้ามชายแดนฟอนเทียคือแถบโซนและเพราะฉะนั้นจึงประกอบด้วยภูมิประเทศต่างๆและบ่อยครั้งที่มีประชากรอยู่ด้วยในเมื่อเป็นแนวดิ่งของจุดบรรจบเส้นเขตแดนจึงไม่ได้มีความกว้างตามแนวราบหรือตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์สรุปไว้ว่าเส้นเขตแดนหมายถึงเส้นชายแดนหมายถึงแถบสำหรับนักภูมิรัฐศาสตร์คำว่าฟอนเทียและบอร์เดอร์หรือชายแดนและพรมแดนมีความหมายเหมือนกันคือเป็นแถบหนาเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าชาวอังกฤษที่ปรากฏในเรื่องนี้มีมโนภาพดังกล่าวเช่นกันแม้ว่าจะไม่ได้มีนิยามทางเทคนิคชัดเจนเท่านี้ก็ตามอย่างไรก็ตามสยามในขณะนั้นยังไม่ได้อยู่ในระเบียบโลกแบบนี้และยังไม่จำเป็นต้องทำตามปฏิตกรรมของชาวยุโรปอย่างเช่นเส้นเขตแดนของชาติที่ตายตัวและกฎหมายธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวพันกันแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าสยามไม่มีความรับรู้เกี่ยวกับชายขอบของดินแดนในอำนาจของตนในความเป็นจริงภาษาไทยกรุงเทพในขณะนั้นมีหลายคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกับเส้นเขตแดน Boundary เช่นขอบเขตแดนอาณาเขตขอบคันธสีมาเป็นต้นในพจนานุกรมของขุนประเสริฐอักษรณิตปี2434คริสตศักราช1891มีคำหลายคำที่หมายถึงพื้นที่ประเทศตำบลหรือเมืองแต่ไม่มีคำสำหรับเส้นเขตแดนหรือขอบเขตขณะที่คำว่าอาณาเขตหมายถึงดินแดนภายใต้การควบคุมในพจนานุกรมไทยอังกฤษลาตินของปาลากัวปี2397คริสตศักราช1854คำว่าอาณาจักรเขตอาณาจักรหรืออาณาเขตหมายถึง limits of the kingdom to which the jurisdiction extends the power of the king limits of the kingdom และ border surrounding the whole kingdom domination over the whole kingdom ตามลำดับฉบับพิมพ์ปี2439คริสตศักราช1896ยังคงคำแปลไว้ตามเดิมแต่เพิ่มคำว่าเขตขอบเขตและเขตคันธสีมาซึ่งหมายถึงลิมิต all round และ boundary of the kingdom ตามลำดับพจนานุกรมไทยๆของบัตเลฉบับปี2416คริสตศักราช1873ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างงานของบอลกัว2ครั้งไม่มีคำว่าอาณาเขตขณะที่คำว่าขอบเขตหมายถึงประเทศที่หัวเมืองที่สุดแดนแห่งเมืองหลวงทั้งปวงหรือที่สุดแว่นแคว้นนา
จึงมีหลักฐานชัดเจนว่าสยามไม่ได้ขาดแคลนคำศัพท์และมโนภาพสำหรับรับมือกับอังกฤษในเรื่องเส้นเขตแดนแต่เมื่อพิจารณาคำเหล่านี้อย่างละเอียดเราจะเห็นว่าคำที่มีอยู่มิได้มีความหมายเหมือนกับเส้นเขตแดนในความเข้าใจของอังกฤษหากจะระบุความแตกต่างพื้นฐานประการหนึ่งก็คือคำไทยเหล่านี้ล้วนมีความหมายถึงพื้นที่ตำบลหรือชายแดนแต่ไม่ใช่เส้นเขตแดนคำพวกนี้หมายถึงขีดจำกัดหรือปลายสุดแต่ไม่ใช่ขอบที่ชัดเจนและไม่มีนัยยะถึงการแบ่งแยกชัดระหว่างอำนาจของทั้งสองฝ่ายนี่คือความเข้าใจของสยามเมื่ออังกฤษร้องขอให้มีการตกลงเรื่องเส้นเขตแดนฉะนั้นราชสำนักจึงไม่ได้รู้สึกแปลกใจเมื่ออังกฤษร้องขอมาแต่พวกเขาเข้าใจความหมายในแบบของตนเองอะไรคือคุณลักษณะสำคัญของเขตแดนก่อนสมัยใหม่ตามความรับรู้ของสยามประการแรกสุดมันไม่ได้ถูกกำหนดหรืออนุมัติโดยอำนาจส่วนกลางการชี้เส้นเขตแดนเป็นภารกิจที่ดูเหมือนเจ้าพระยาพระคลังไม่เคยคิดว่าตนจะต้องทำและไม่ใช่งานที่น่าสนใจสำหรับเจ้าเชียงใหม่แต่อย่างใดทว่าเป็นงานที่อังกฤษสามารถทำได้ด้วยตนเองหากต้องการจะทำโดยอาศัยความช่วยเหลือจากคนท้องถิ่นที่รับผิดชอบปกป้องชายแดนอย่างเช่นนายด่านนายพรานหรือชาวบ้านที่หากินอยู่กับการเก็บน้ำผึ้งหรือจับช้างประการที่2โดยพื้นฐานแล้วเขตแดนของแต่ละเมืองขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเมืองสามารถดูแลพื้นที่รอบของตนได้ไกลแค่ไหนเมืองหนึ่งจึงไม่จำเป็นต้องมีชายแดนบรรจบกับอีกเมืองหนึ่งพอดีจึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงเส้นแบ่งอำนาจระหว่างเมืองหรือรัฐ2แห่งอาณาจักรจึงรวมหลายเมืองเข้าด้วยกันซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ของอำนาจต่างๆเป็นหย่อมๆเป็นแห่งๆโดยมีที่ว่างระหว่างเมืองเหล่านั้นอยู่เต็มไปหมดประการที่3เขตแดนของอาณาจักรหนึ่งๆครอบคลุมไปถึงขอบเขตของหัวเมืองรอบนอกสุดและบริเวณที่พวกเขาสามารถใช้อำนาจได้พ้นจากนี้ไปอาจเป็นพื้นที่ป่าเขาขนาดใหญ่ที่เป็นกันชนระหว่างอาณาจักร2อาณาจักรมันจึงเป็นชายแดนที่ไม่มีเส้นเขตแดนหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นเส้นหนาที่เป็นแนวราบขนาดใหญ่ประการที่4ไม่ถือว่าพื้นที่ตลอดแนวชายแดนทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจอธิปัตย์หรือการควบคุมของรัฐหนึ่งๆดังที่ราชสำนักสยามได้ระบุไว้ในจดหมายลงวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2388คริสตศักราช1845ว่าตรงไหนก็ตามที่มีถนนหรือทางที่มีผู้สัญจรไปมาก็จะมีการสร้างด่านไว้สำหรับคุ้มครองดูแลถนนและสถานที่นั้นๆเมื่อสยามกล่าวถึงเขตแดนสยามกำลังหมายถึงบริเวณทางไปสู่หรือทางผ่านชายแดนที่เป็นป่าเขานี้นั่นเองความหมายว่าทางเหล่านี้ต่างหากที่มีความสำคัญควรค่าแก่การดูแลและทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นปลายเขตที่อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหาใช่บริเวณตลอดแนวชายแดนทั้งหมดยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเส้นบางๆตลอดแนวชายแดนทางเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถใช้ต้นไม้หรือกองหินเป็นหลักหมายบอกเขตได้หลักหมายพันนี้ปรากฏอยู่ในหลักฐานประวัติศาสตร์มากมายทางผ่านหรือด่านสองแห่งระหว่างสยามและพม่าอันเป็นที่รู้จักกันดีและถูกเอ่ยถึงบ่อยครั้งในเอกสารเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างสองอาณาจักรก็คือด่านเจดีย์สามองค์และด่านสิงขรล้วนเป็นเขตแดนประเภทนี้อันที่จริงด่านเจดีย์3องค์ไม่ใช่เจดีย์จริงๆแต่เป็นหินกองโตที่ถูกก่อขึ้นมาเพื่อบอกว่านี่คือปลายเขตในเอกสารทางประวัติศาสตร์จำนวนมากคำว่าเขตแดนถูกใช้หมายถึงทางผ่านหรือด่านดังเช่นที่หัวหน้าหมู่บ้านในล้านนาคนหนึ่งกล่าวว่าเขตแดนคือทางเงินทางทองหากเครื่องหมายเขตแดนเป็นเส้นบางมันก็เป็นแค่เส้นสั้นๆตัดผ่านบนทางสัญจรและบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นดังกรณีเขตแดนระหว่างเชียงใหม่และขยาที่ถูกกำหนดตามพิธีกรรมทางเดินของวัวบนยอดเขาดังนั้นนายด่านจะดูแลป้องกันเฉพาะบริเวณที่มีคนอยู่อาศัยหรือทางผ่านที่ถือว่าเป็นปลายเขตเท่านั้นบ้านนายด่านจึงเป็นหลักหมายของสุดเขตอำนาจอธิปัตย์
ที่มีเหนือดินแดนนั้นนางสังเกตว่าในยามที่กรุงเทพยังมิได้ยอมรับเรื่องเส้นเขตแดนแบบที่อังกฤษต้องการตำแหน่งบ้านของนายด่านและระยะทางที่นายด่านสามารถเดินตรวจตราได้ถึงเป็นตัวกำหนดขนาดของพื้นที่ภายใต้อำนาจของกรุงเทพขณะที่ในยุคสมัยใหม่ของเรานั้นขนาดของดินแดนใต้อธิปไตยที่กำหนดโดยเส้นเขตแดนเป็นตัวกำหนดพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ชายแดนต้องดูแลแต่ละชิ้นส่วนของเขตแดนแบบสมัยก่อนถูกกำหนดโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามลำพังมันอาจจะเชื่อมต่อกับชายแดนชิ้นส่วนอื่นหรือไม่ก็ได้ฉะนั้นเขตแดนของอาณาจักรจึงขาดเป็นช่วงๆไม่ต่อกันตลอดและดังนั้นอาณาจักรก็ไม่ถูกล้อมรอบตลอดหมดด้วยเขตแดนประการที่5บางแห่งบ้านในด่านก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะชาวบ้านสองฝั่งเขตแดนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันหรือย้ายไปตั้งรกรากระหว่างเมืองชายแดนสองฝั่งได้อย่างสบายเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ร่วมสำรวจชายแดนระหว่างล้านนากับพม่าตอนบนต้องงงงวยกับข้อเท็จจริงที่ว่าชาวไทยใหญ่หรือช้างหรือเงี้ยวที่เป็นคนในบังคับของเชียงตุงกลับตั้งรกรากอยู่แถวเชียงแสนอันเป็นเมืองชายแดนของเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สยามอธิบายว่าไม่มีการห้ามการกระทำดังกล่าวและไม่ว่าพวกเขาจะตั้งรกรากหรือไม่ก็ไม่เป็นไรกรณีนี้เนื่องจากขณะนั้นเชียงใหม่และเชียงตุงมิได้เป็นศัตรูต่อกันจึงไม่มีความจำเป็นต้องคอยตรวจตราชายแดนหรือจับกุมคนของอีกฝ่ายผลก็คือไม่ว่าจะมีคนไทยใหญ่ในบังคับของเชียงตุงจำนวนมากอาศัยอยู่ในป่าใกล้เชียงแสนหรือไม่ก็ตามเราไม่เห็นเพราะถือหลักกำแพงเมืองเป็นต้นที่สำคัญที่ตำบลใกล้เคียงเป็นสาขาอาณาเขตคนเงี้ยวจะแอบซุบซ่อนอยู่บ้านหรืออย่างไรกำลังตั้งทำมาหากินเวลานั้นก็ไม่ได้ตรวจทั่วด้วยถือแดนที่แบ่งเป็นที่สำคัญน้ำตกยกสันเขาคันเขตแดนเป็นประมาณและถือว่าเมืองเป็นใหญ่กว่าคนอาศัยประการที่6หากรัฐสองฝ่ายเป็นอริกันประชาชนของทั้งสองฝ่ายก็ยังสามารถเข้าไปทำมาหากินในบริเวณแนวกันชนตามชายแดนได้แต่ไม่สามารถผ่านเข้าไปในบริเวณที่อยู่ในอำนาจของเจ้าหน้าที่ของอีกฝ่ายได้ในกรณีเช่นนี้พื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ของนายด่านนับว่าสำคัญและจะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนในนิยามสมัยใหม่ของเราชายแดนคือแถบพื้นที่ซึ่งขนานกับเส้นเขตแดนตลอดแนวของแต่ละฝ่ายซึ่งประจันหน้ากับแถบชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นเขตแดนคือสิ่งที่อยู่ระหว่างชายแดนของสองประเทศแต่เขตแดนในความหมายของสยามตามที่ปรากฏในเอกสารกับมีลักษณะเป็นชายแดนหรือแถบพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างขอบเขตแดนของอำนาจสองฝ่ายกล่าวโดยสรุปก็คือสำหรับสยามนั้นปลายสุดของภูมิศาสตร์การเมืองมีมากกว่าหนึ่งแบบแบบหนึ่งคือขอบเขตของอำนาจอธิปัตย์ซึ่งอยู่ข้างในของชายแดนอีกแบบหนึ่งคือชายแดนที่อยู่นอกพ้นเขตของอำนาจอธิปัตย์และไม่มีเส้นเขตแดนอำนาจอธิปัตย์และชายแดนไม่จำเป็นต้องเท่ากันพอดีประการที่7ขอบเขตของอำนาจรัฐสามารถกำหนดขึ้นเองได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากอีกประเทศหนึ่งเขตแดนของอาณาจักรแต่ก่อนจัดอยู่ในประเภทนี้จึงไม่จำเป็นต้องประชิดบรรจบพอดีกับเขตแดนของอีกรัฐหนึ่งปล่อยช่องตามพรมแดนที่อยู่นอกขอบเขตอำนาจไว้เป็นกันชนที่ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จริงในช่วงปลายรัชกาลที่3เมื่อราชสำนักสยามกล่าวถึงเขตแดนระหว่างตะนาวซีกับเมืองกละภายหลังสงครามอังกฤษพม่าสิ้นสุดลงแล้วว่าเขตแดนตะนาวซีขยายมาต่อเขตแดนของสยามคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดดังกล่าวอย่างชัดเจนนั่นคืออธิปไตยของสองอาณาจักรโดยปกติจะตั้งอยู่ห่างจากกันโดยไม่ต้องบรรจบกันประการที่8ขณะที่ในยุคสมัยใหม่การเปิดหรือปิดชายแดนสอดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศว่าราบรื่นเพียงใดความสัมพันธ์ทางชายแดนในยุคก่อนสมัยใหม่ก็เช่นกันแต่ด้วยวิธีที่ต่างกัน
กล่าวคือสำหรับทางเงินทางทองก็จะไม่ห้ามชาวบ้านเดินทางผ่านเข้าหรือออกไปทำมาหากินจะตั้งรกรักใกล้เมืองชายแดนของกันและกันโดยไม่ต้องขออนุญาตก็ได้แต่ขณะเดียวกันก็มีชายแดนอีกแบบที่ห้ามศัตรูล่วงล้ำโดยทั่วไปคู่อริมักเลือกที่จะปล่อยให้พื้นที่ระหว่างกลางว่างไว้เป็นกันชนแยกสองฝ่ายออกจากกันสำหรับชายแดนของรัฐที่เป็นศัตรูกันเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะตรวจตราการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามด้วยการส่งกองสอดแนมเข้าไปในดินแดนของฝ่ายตรงข้ามพร้อมกับป้องกันชายแดนของตนมิให้กองสอดแนมของอีกฝ่ายลอบเข้ามาบางทีข้อกล่าวหาของอังกฤษที่ว่านายด่านของสยามล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนของตนอาจมีมูลอยู่เหมือนกันแต่ว่าเครื่องหมายบอกจุดที่ในด่านปฏิบัติหน้าที่และสารบูชาเจ้าที่มิใช่หลักหมายปักปันเขตแดนอย่างไรก็ตามสำหรับชายแดนของรัฐที่เป็นมิตรกันอย่างเช่นในช่วงต้นรัชสมัยการปฏิบัติกลับตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงกล่าวคือทุกวันนี้ไทยกับอังกฤษเป็นไมตรีกันไม่ต้องระวังรักษาเขตแดนเหมือนกับอยู่ใกล้กับพม่าข้าศึกอย่างแต่ก่อนสำหรับรัฐที่เป็นมิตรกันการที่อังกฤษห้ามประชาชนไม่ให้ผ่านข้ามชายแดนไปมาจึงเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งทั้งอาจถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเนื่องจากตามธรรมเนียมแล้วการกระทำเช่นนั้นคือขั้นตอนก่อนตั้งท่าจะจับกุมข้าศึกนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมการที่อังกฤษห้ามผ่านทางจึงเป็นเรื่องขุ่นเคืองแก่ราชสำนักอย่างยิ่งการห้ามยังทำให้ชาวบ้านที่เคยข้ามเขตแดนเพื่อนบ้านไปมาโดยไม่ต้องขออนุญาตเกิดความสับสนอีกด้วยชาวบ้านเหล่านี้คุ้นเคยกับการไปมาหาสู่ญาติพี่น้องสองฝั่งบางก็อพยพไปอาศัยอีกฝั่งปรากฏการเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตลอดชายแดนแม่น้ำปากจันจนถึงเหนือสุดของล้านนายิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับสยามโดยทั่วไปยังเป็นไปได้ด้วยดีการห้ามผ่านแดนไม่ใช่อย่างเดียวที่สยามเห็นว่าเป็นเครื่องหมายแสดงความไม่เป็นมิตรแต่ยังรวมถึงการขอให้ระบุเส้นเขตแดนอย่างชัดเจนด้วยดังเหตุการณ์ในปี2372คริสตศักราช1829เมื่อเจ้าเมืองนครได้รับการร้องขอจากข้าหลวงอังกฤษที่ปีหนังให้ทำการปักปันเขตแดนระหว่างเคดากับเวลเลในยามที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายยังดีมากโดยเฉพาะระหว่างตัวเขาเองกับเจ้าหน้าที่อังกฤษหลายนายเจ้านครงงงันกับคำขอของอังกฤษอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่เรามีใจเอ็นเอียงแก่อังกฤษเสมอมาและในจดหมายของเราไม่เคยมีเจตนาร้ายใดๆเลยเราประหลาดใจอย่างมากว่าทำไมมิตรของเราจึงส่งจดหมายมาสอบถามเกี่ยวกับขอบเขตของดินแดนดังนั้นเราจึงส่งคุณนาก่อนกับจดหมายฉบับนี้มายังมิตรของเราเพื่อให้เขาสอบถามอย่างฉันมิตรว่าอะไรคือเจตนาที่มิตรของเราได้ทำเช่นนี้ในอีกกรณีหนึ่งเมืองอังกฤษกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสยามไปปักธงเพื่อแสดงเส้นเขตแดนในดินแดนของอังกฤษราชสำนักตอบกลับไปว่าสยามไม่เคยส่งผู้ใดหรือคณะใดไปปักธงชาติเป็นสิ่งที่ขัดกับกฎและธรรมเนียมปฏิบัติของสยามที่จะส่งคนไปปักธงและชี้เขตแดนนี่อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมคำร้องขอของอังกฤษในระยะแรกจึงทำให้สยามไม่พอใจและไม่เต็มใจตอบสนองแต่เมื่อทัศนคติของสยามที่มีต่ออังกฤษเปลี่ยนไปสยามกลับตอบรับคำร้องขอจากอังกฤษอย่างทันทีทันใดซึ่งอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีแต่สยามกลับเต็มไปด้วยความรำคาญควรกล่าวไว้ในที่นี้ว่าในจดหมายตอบรับให้ความร่วมมือกับอังกฤษนั้นมักมีจดหมายอีกฉบับจากราชสำนักแนบไปด้วยเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาของอังกฤษเรื่องสยามรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอังกฤษบางครั้งสยามก็กล่าวหาอังกฤษเป็นการโต้ตอบในระยะนี้นี่เองที่ราชสำนักเสนอให้มีเส้นเขตแดนแบบที่มีกันชนขั้นกลางระหว่างสองประเทศเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าสยามเห็นว่าข้อเรียกร้องของอังกฤษให้มีเส้นเขตแดนและกฎเกณฑ์ในการควบคุมชายแดนนั้นเกือบจะไม่ต่างจากพฤติกรรมของรัฐเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นมิตรต่อกันจากข้อสังเกตที่กล่าวมาทั้งหมด
เราจะเห็นได้ว่ามีเส้นเขตแดนสารพัดซึ่งอาจไม่ติดต่อกันแต่ทว่ายืดหยุ่นได้บางชนิดหนาเตอะบางชนิดพร่ามัวบางแห่งเลือนหายไปหรือไม่เคยมีอยู่เลยสยามก่อนทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่19จึงมิได้มีรูปร่างเหมือนขวานโบราณแต่เป็นการประติดประต่อกันขึ้นมาของหน่วยอำนาจต่างๆที่มิได้ติดต่อกันมีคนหลากหลายสังกัดอยู่ปะปนกันในบริเวณเดียวกันในขณะที่กองสอดแนมกำลังทำงานอยู่ใกล้เมืองชายแดนของอีกฝ่ายหนึ่งและดินแดนที่ห่างไกลจากศูนย์กลางอำนาจก็กลายเป็นของกำนันเพื่อมิตรภาพได้ในกรณีเช่นนั้นชายแดนอาจหดลงนิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรดังที่นักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวถึงจารีตของอุษาคเนย์ไว้ว่าการยกดินแดนชายขอบให้กันมิได้ถือว่าเป็นอันตรายต่ออาณาจักรตราบเท่าที่หัวใจของอธิปัตย์ศูนย์กลางมิได้ถูกกระทบกระเทือนการยกดินแดนให้กันถือเป็นกุศโลบายที่ชอบทำปริมณฑลของดินแดนหรือขอบเขตของอาณาจักรถูกกำหนดโดยความจงรักภักดีของหัวเมืองที่มีต่อศูนย์กลางของอาณาจักรเท่านั้นเราอาจวาดแผนที่ของปริมณฑลทางการเมืองได้ด้วยความสัมพันธ์ทางอำนาจมิใช่ด้วยความเป็นปึกแผ่นของดินแดนฉะนั้นเมื่อพูดถึงชายแดนของรัฐาธิปัตย์เช่นอาณาเขตขอบคันธสีมาจึงหมายถึงอำนาจตามชายขอบของหัวเมืองห่างไกลหรือก๊กเหล่าบริเวณชายขอบของอาณาจักรหาใช้พื้นที่ชายแดนโดยตัวมันเองความพยายามของอังกฤษที่จะปักปันเขตแดนทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างมโนภาพที่ต่างกันต่อพื้นที่ทางการเมืองอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายไม่ได้ตระหนักถึงการปะทะนี้เพราะต่างฝ่ายต่างก็ใช้ภาษาที่ดูเหมือนจะหมายถึงสิ่งเดียวกันคำว่า Boundary และเขตแดนหรืออาณาเขตหรือคำอื่นที่คล้ายๆกันนี้ดูเหมือนจะแปลแทนกันได้แต่ในความเป็นจริงทุกครั้งที่มีการสื่อสารกันจะเกิดการปะทะกันในกระบวนการสื่อความหมายฝ่ายอังกฤษพยายามผลักดันมโนภาพของเส้นเขตแดนแบบสมัยใหม่ที่แตกต่างจากเขตแดนแบบพื้นถิ่นการกระทำเช่นนั้นทำให้มโนภาพของเขตแดนของสยามสั่นคลอนขณะที่เส้นเขตแดนของตะวันตกได้เสนอตัวเป็นความหมายอันใหม่กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นเขตแดนเสนอมโนภาพแบบของตนให้เป็นความหมายเทียบเคียงโดยผ่านชุดคำศัพท์ที่เทียบเคียงกันได้ตัวสื่อความหมายจึงเกิดความกำกวมเพราะกำลังสื่อมโนภาพที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันสภาวะเช่นนี้ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติเปลี่ยนไปคือการปฏิบัติที่ผูกกับมโนภาพทั้งสองเกิดผสมปนเปกันจนกว่าจะตกลงกันได้แน่นอนว่ากฎเกณฑ์ที่ควบคุมการปฏิบัติแต่ละชุดก็ถูกกระทบและเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันการตกลงยอมรับแบบแผนปฏิบัติภายใต้กรอบมโนทัศน์ของเส้นเขตแดนแบบสมัยใหม่เท่ากับว่าพวกเขาได้ยินยอมให้กดและการปฏิบัติใหม่เริ่มลงหลักปักฐานยิ่งสยามยอมตามคำเรียกร้องของอังกฤษมากเท่าใดการปฏิบัติเกี่ยวกับเขตแดนแบบจารีตเดิมก็ยิ่งถูกสั่นคลอนเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนเข้าใกล้ข้อกำหนดของฝ่ายอังกฤษมากขึ้นเท่านั้นชนชั้นนำร่วมรุ่นกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4คือผู้ที่รับเอามโนภาพกฎเกณฑ์การปฏิบัติแบบใหม่เข้ามาอย่างมีสำนึกรวมทั้งวิธีกำหนดเส้นเขตแดนแบบสมัยใหม่และการใช้แผนที่ด้วยถึงแม้ว่าความแตกต่างระหว่างมโนภาพหลากชนิดยังดำรงอยู่ในระดับต่างๆของสังคมโดยเฉพาะในหมู่ชาวบ้านที่อยู่ตามชายแดนแต่ในเวลาไม่นานนักกรุงเทพก็สามารถกวดขันการควบคุมชายแดนแบบใหม่ได้ด้วยกลอุบายอันชาญฉลาดเช่นอาศัยความไม่รู้ของคนท้องถิ่นเพื่อทำพิธีกรรมถวายความจงรักภักดีเป็นต้นกรุงเทพสามารถสถาปนาการปฏิบัติชุดใหม่ขึ้นมาได้ทั้งที่เพียงครึ่งศตวรรษก่อนหน้านั้นยังไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribeและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย